เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วค่ะอยู่ที่เมืองลูเซนนะคะแล้วก็เรากำลังจะไปดูน้ำตกไรเฟอร์ไรเฟอร์นะคะบอกว่าจะอ่านถูกนะคะแต่ว่าเรายังไม่ถึงค่ะตอนนี้ก็ให้ดูบรรยากาศโดยรอบไปก่อนนะคะในระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินไปน้ำตกนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะหนาวมากเวอร์คือจริงๆอ่ะก็ไม่อยากจะแบบต้องหนาวอะไรขนาดนี้นะแต่ว่าทุกคนบอกว่าให้กันไปให้หมดนี่ก็คือเสื้อโค้ท2ตัวนะคะเสื้อโค้ทตัวแรกข้างในนะคะ1ตัวแล้วนะคะข้างนอกอีก1ตัวนะคะหมวกเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมนะคะแล้วก็เตรียมของกินไปด้วยค่ะซื้อไม่คุ้มทุนเลยนะคะสำหรับเอาฟินในวันนี้นะคะนี่นะคะก็ง่ายๆค่ะมีรอทุกคนเข้าน้ำอยู่นะคะเมืองสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็คือหนาวเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ที่ใกล้ๆน้ำตกนั่นเองค่ะนี่นะคะห้องน้ำก็จะเป็นอย่างนี้คือตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าแบบรองเท้าหนังอะแต่ว่าเขาว่าเดินไกลก็เลยใส่เป็นแบบว่าสนิเกอร์ก็พอตอนนี้อยู่ที่4องศานะคะหนาวมากเวอร์มาชมกันแล้วก็นี่บรรยากาศโดยรอบอันนี้เป็นแค่เริ่มต้นก่อนมาดูคนนี้เลยที่เขาบอก4.6 ออยนะคะตอนนี้มาชมวิวอยู่รอบ 4.6 ชื่อน้ำตกเรนฟาร์มเรนฟาร์มสักอย่างหนึ่งนะคะก็ฟังจากพี่คนไทยที่เขาบอกมาอ่ะนี่เขาก็จะมีให้ดูรอบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะฉายให้ดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้เอาในอุโมงค์ก่อนในอุโมงค์จะถ่ายทำไมเนี่ยกำลังเข้าจะลงไปที่น้ำตกแน่นอนถ
ือว่าประชิดน้ำตกแบบว่าเยอะๆอยู่นะก็ดีอยู่นะเออเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะสนามตกบ้านเราไหมคะแบบว่าเหวสุวัตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไปดูกันไปดูกันก็คือแบบว่าเรื่องราวของเขาก็จะเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งเราก็เสียค่าเข้าชมมาราคา 4.6 ออยนะคะมาชมกันค่ะและนี่คือบรรดาผู้คนต่างๆมากมายนะคะที่เข้ามาดูน้ำตกกันนะคะทุกคนก็เออแบบรู้สึกอยากมาอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคอ่ะเย่คือมันแบบว่าสมองดิฉันดิฉันไปชมน้ำตกกันนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาในเมืองที่เป็นชายแดนของเยอรมันนี่แหละค่ะก็เมืองก็จะเป็นเมืองเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเมืองท่าต่างๆค่ะดูจากดูสิสถานที่สวยมากเลยทั้งตึกคือสำหรับเขามันก็คงเป็นอะไรที่มันเก่าไปแล้วเนาะแต่สำหรับเรามันคือแปลกใหม่ดูนะคะไปเรื่อยๆค่ะเลยค่ะสมิธเฮ้ยสวยนี่นะคะตึกนี้คือดีค่ะตึกนี้คือดีมาก